สวัสดีครับไม่ได้เห็นตัววิกันสนานคิดถึงกันละสิก็สนใจไหมล่ะกับภาพที่ผมโพสต์ไปล่าสุดอย่างที่เห็นในภาพนั่นแหละก็คือของผมได้คาถาเบอร์เซบับกันมาแล้วก็คือเรียกสั้นๆว่าคาถาเบอร์ชื่อในเกมก็คือ Staff of Destruction เป็นคาถาที่ Magic Attack สูงที่สุดในเกมนะตอนนี้ละแต่ไม่น่าจะมีเยอะกว่านี้แล้วมั้งผมว่า Magic Attack ก็280มี Int บวก3มี AG บวก10แถมให้ด้วยก็นอกจากนี้ยังมีความสามารถไอเนี่ยไล่ความเร็วก็เพิ่มลดระยะเวลาไล่ไอนี่ลง 50% แล้วก็ทุกๆ2บวกเนี่ย Magic Attack เพิ่มอีก 1% เพราะฉะนั้นบวก4มันเพิ่ม Magic Attack บวก 2% แล้วก็มีออโต้ Jupiter Thunder เลเวล5ด้วยถ้าเวลาถูกโจมตีทางกายภาพเลเวล80ใส่ได้ต้องเป็น High Wit เท่านั้นส่วนการ์ดที่ผมใส่ก็คือการ์ดเลสเฟอรัสเป็นการ์ดที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิลของเมเทโอก็คือของผมรีสกิลมาเรียบร้อยแล้วล่ะสกิลของผมจะมีทั้งสตอมการ์ดแล้วก็เมเทโอจะเป็นออกไปทางมีทั้งไฟกับน้ำแข็งแล้วก็มีไฟฟ้าด้วยเซฟตี้วอลของผมไม่เอาละเพราะฉะนั้นของผมอันนี้ไหนๆก็ทำแล้วของผมว่าจะไปทางเมเทโอเป็นหลักของผมยังไม่มีไอ้มัฟซาลาแมนเดอร์เดี๋ยวของผมค่อยหาอีกทีในคราวนี้ของผมจะมาเทสกันความแรงระหว่างไอ้คาถาเบอร์เซบับกับคาถาสตอมกัสคาถาสตอมกัสเนี่ยเมจิกแอทแทคเพิ่ม1เอ้ยไม่ใช่เมจิกแอทแทคสกิลสตอมกัสแรงขึ้น 1% ทุกๆการอัปเกรดเพราะฉะนั้นบวก6ความแรงสตอมกัสก็คือเพิ่ม 6%แล้วการ์ดที่ผมใส่เป็นการ์ดเมจของแล็บความแรงสตอมการ์ดเพิ่ม 3% ใส่2ใบก็คือ6แล้วบวกกับไอความสามารถนี่ผมบวก6ก็บวก3บวก3แล้วก็บวก6กลายเป็นบวก 12% เพราะฉะนั้นสกิลสตอมการ์ดของผมจะแรงขึ้น 12% จากความสามารถของไอคาถานี้เป็นคาถาที่โหดมากและแถมมือเดียวด้วยไงสามารถใส่คู่จะใส่กับไอโลจานแล้วก็โกบโอลีนก็ได้หรือจะใส่กับมับวาอะไรก็แล้วแต่คราวเนี้ยของผมจะมาเทสด้วยสกิลสตอมกัสเราจะมาดูกันว่าไอ้คาถา Staff of Destruction เนี่ยเป็นเรียกว่าจะเหมือนกับคาถาเปล่าๆอ่ะไอ้การนี้มันไม่ได้ช่วยทำให้สตอมกัสมันแรงขึ้นแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับคาถาบวก4ล้วนๆเพียวๆเทียบกับไอ้คาถานี้ที่ทำให้สตอมกัสแรงขึ้น 12%ไม่จริงแอทแทคต่างกัน100ของผมเริ่มเลยดีกว่าเอาล่ะของผมอันนี้เพิ่มไม่จริงแอทแทค 2% อันนี้ก็เหมือนกันที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรมีคลิปทองแค่นี้ก็คือพื้นๆธรรมดาไม่น่าจะพิเศษมากผมควรจะมี AB เอาล่ะครับตัวเดียวเองเหรอปัว 3,500 ก็ 4,300 แล้ววะผมจะพยายามดูต่ำสุดกับเสือชิบหายตกใจหมดอะไรวะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยช่างแม่งเรามารีวิวสตอมกัสเราไม่ได้จะมาโชว์ตายเดี๋ยวตั้งหลักก่อนหัว 3,700 3,500 เมื่อกี้เหมือนจะเกือบเห็น 4,300 ป่ะวะใช่เวลาสูบบุหรี่ที่ไหนเล่า4,200 หัว 3,500 ต่ำๆก็น่าจะสัก 3,300 ได้มั้งแรงๆก็สัก 4,300 มีตัวเสือกหัว 3,700 4,000 3,600
3,500 3,500 3,284 ก็มาไม่ถึง 3,300 ด้วย 4,000 4,001 แรงสุดผมว่าน่าจะสัก 4,300 โอ้ยออกอาเชอร์อย่างเยอะอย่างเยอะอะไรกันอู้เยอะเว้ยว้าเฮ้ยอุ้ยสามพันสามเก้าห้าอ๋ออาเชอร์ไม่เอาคูว่า 4,000 3,004 4,001 3,004 วายสี่พันสองแปดสิบสองโค้สามพันห้าก็น่าจะประมาณนี้ค่อนข้างจะนิ่งแล้วล่ะไม่น่าจะมีมากกว่านี้สักเท่าไหร่แล้วล่ะ3,900 3,800ก็น่าจะอยู่ในช่วงนี้ประมาณ3,200กว่าจนถึง4,200เกือบ4,300โว้หัวเท่าไหร่วันนี้4,100 3,700มันใช่เวลามาสูบบุหรี่ไหม 4,000 หัว 3,500 ผมควรจะใช้ไอ้ Mystical Amplification แถมให้ด้วยไม่น่าจะทีเดียวตายนะผมว่าว้า 4,700 5,500 โอ้ยยุ่งเว้ยหัว 6,500 5,200 5,300 มีตายเว้ยใช่เวลามาสูบบุหรี่ไหมหัว 6,400 5,300 ออกเลดี้ไม่เกี่ยวมันออกไฮออกมันเลือด 6,900 มั้งถ้าจำไม่ผิดหัว 6,600 6,400 6,200 6,300 แรงๆแล้วก็เห็น 6,600 ป่ะวะห้าพันสี่สี่พันเก้าก็มาไม่ถึง 5,000 ด้วยหัว 5,600 5,000 6,500ก็ประมาณนี้น่าจะ 4,900 ถึง 6,600 อ่ะผมว่านะโอ้โหเยอะขนาดนี้โอ้ย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 เยอะไปอ
น่าจะพอกันแล้วล่ะกันสำหรับไอ้คันธาสตอมการ์ดน่าจะเห็นกันคร่าวๆแล้วว่าบวก6มันประมาณเท่าไหร่บวก6กับบวก7ก็น่าจะใกล้ๆกันก็น่าจะเทียบกันได้ต่อไปผมจะใช้ไอคาถาเบอร์สบัฟก็คือ Staff of Destruction ไม่มีความสามารถในการเพิ่มความแรง Storm Gust แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นคือ Magic Attack ล้วนๆเพียวๆครับท่านอย่างอื่นไม่เกี่ยวเอาล่ะของผมจะใช้แบบสดๆ 4,300 บาทคาถา Storm Gustประมาณนั้น 4,000 อันนี้ 4,400 4,100 หัวเท่าไหร่วะเนี่ยเราใส่ถูกคาถาปะวะ 3,000 มองไม่ทัน 3,000 เหมือนจะเห็น 3,900 หัว 4,400 เหี้ย 5,000 แรงสัตว์อุ้ยมีแถม5,082 5,000 ไปปลายด้วยสี่พันเจ็ด 5,096 4,400 3,009 4,400 3,006 ก็มาหัว 4,006 3,004 ก็มีโอ้มันแกว่งมากเลยนะเนี่ยมันแกว่งค่าเบาๆนี่มันลงไปถึงเกือบๆไอ้คาถานั่นเลยอ่ะ 3,004 4,007 คือมันเป็นอาวุธเลเวล4ไงไอ้คาถาเนี้ยเพราะฉะนั้นมันแกว่งบวกลบ 20% ส่วนไอ้คาถาสตอมการ์ดมันอาวุธเลเวลอะไรวะเลเวล3มันบวกลบ 15% ถึง Magic Attack มันจะไม่เยอะแต่มันไม่แกว่งมากเพราะฉะนั้นค่าต่ำสุดมันก็ประมาณ 3,200 3,300 โว้ยหัว 4,400 3,600 4,2003,003ก็มาส่วนไอ้คาถาเบอร์เนี่ยมันเป็นเลเวล4 Magic Attack มันสูงก็จริงแต่ว่ามันแกว่งไงมันแกว่งมากเพราะฉะนั้นค่าต่ำสุดเหมือนจะพอๆกับไอ้คาถา Storm Gust เลยแต่ค่าสูงสุดมันก็สูงกว่าเช่นกันแต่โดยเฉลี่ยแล้วผมว่ามันก็ยังแรงกว่าเอาหัวเท่าไหร่วะเนี่ยเหมือนจะ 4,600 แรงๆก็ประมาณ 5,100 อ่ะ 4,600 3,220 เขาเห็นนะจ๊ะก็ค่าต่ำๆอ่ะพอๆกับค่าต่ำสุดอ่ะผมว่ามันพอๆกับไอ้นี่เลยคาถาสตอมกัสแต่ค่าสูงสุดมันเยอะกว่ามากแต่โดยเฉลี่ยแล้วมันก็แรงกว่า 4,600 3,400 4,800 เราใส่ก่อนนะเราใส่ Healing Clip ก่อนนะเพราะฉะนั้นไอ้เมื่อกี้3,199เนี่ยของจริงนะไม่ใช่เพราะว่าเราสลับของก็ต่ำสุดประมาณ 3,200 สูงสุดประมาณ 5,100 ส่วนไอ้คาถาการ์ดบวก6เนี่ยต่ำสุดประมาณ 3,200 3,300 แต่สูงสุดของมันอ่ะแค่ประมาณ 4,000เท่านั้นเอง 4,300 เยอะอย่างนี้วะไอ้ไม่เอาไม่เอาหัว3,000 4,000 3,000 4,700 4,600
ปึ๊บอันนี้ลายไวนะเนี่ยเรามาดูอันนี้มั่งคัวโอ้ 5,900 โอ้ย 7,000 ทีเดียวตายเลยนะเนี่ย AB หมดอ้าวคัว 5,700 6,300 คราวนี้ผมจะเทสแบบกดมิสติคอลเอาล่ะหาไฮออกก่อนในช่องอื่นๆน่าจะเทสกับไฮออกเหมือนกันผมว่าน่าจะเอาไปเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าผมคนเดียวก็คงไม่สามารถหาคาถาได้มากมายซะหมดซะทุกอย่างป้าบเขาให้เอาอะไรวะ 4,100 4,000 เอ๊ะ 7,100 7,400 ตายซะงั้นหัวเหี้ย 7,700เออแรงอย่างนี้มันค่อยสมกับเป็นวิสาทหน่อยไม่งั้นนะสตอมกัดแรงเหมือนแค่ลมเย็นฤดูหนาวเฮ้ยอะไรวะหมัดทำไมมาอยู่ตรงนี้อย่าบอกนะคัว 6,200 5,200 ก็ไม่มีนี่หว่าห้าพันหนึ่งห้าพันค่าเบาๆแม่งก็ดูไม่ได้พอค่าแรงแม่งก็โอ้โหโอเวอร์ชิบหายโว้ยไอ้นี่วอนร่างกายอยากปะทะลมเย็นคัว 6,700 7,000 6,400 จัดให้โอ้โหสะใจเออหมื่นกว่าอย่างนี้ค่อยเหมือนกับเมจหรือวิสมัยก่อนหน่อย ไปไหนหมด7,300 7,100 7,600 แรงๆก็ประมาณ 7,700-7,800 อ่ะเท่าที่ผมเห็นนะ ต่ำๆ ต่ำสุดประมาณ 5,000เยอะเว้ยอีอาร์เชอร์ไปชิวห้าพันหกเจ็ดพันสามห้าพันหกสี่พันแปดก็มาห้าพันแปดสี่พันแปดก็มาเว้ยเจ็ดพันสองหกพันสามก็น่าจะเห็นภาพกันแล้วล่ะกับไอ้คาถาเบอร์นี้โอ้ย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 ขอพูดก่อนดีเฮ้ยร่างกายอยากปะทะมาคัวคัวเจ็ดพันหนึ่งอะไรวะเนี่ยเสือกเสือก
ฮิล700อ่ะโอ้โหแน่กวนตีนมันใช่เวลามาสูบบุหรี่ไหมเอาลมเย็นไป 7,003 หัว 6,009 5,003 7,003 7,005 5,008 อาเชอร์นี่อีกแล้วพันหกพันห้าพันส่วนใหญ่ก็ราวๆ5,000 6,000 7,000 ก็มีแต่ว่าไม่บ่อยมากจะเป็นช่วงสูงซะมากกว่าหมันไส้ส่วนตัวเอาไปดี 14,000 เท่าที่ผมโดนตบมายังไม่เห็นมันออกจูเลยหรือว่าเราโดนน้อยไปวะห้าพันเจ็ดห้าพันเจ็ดพันสามห้าพันแปดก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่น่าจะประมาณสัก 6,000 โดยเฉลี่ย 7,000 มีบ้างแต่ไม่บ่อยเท่าไหร่เออ 4,800 ก็มา 4,800 เบาๆก็ประมาณ 4,800 ก็คลิปนี้ของผมน่าจะเห็นภาพกันแล้วล่ะระหว่างไอ้คาถา2คาถานี้ก็คือสตคาถาสตอมการ์ดกับคาถาเบอร์เซบัฟสรุปก็คือคาถาสตอมการ์ดสำหรับเวลาเราใช้สตอมการ์ดนะถ้าเทียบกันด้วยสกิลสตอมการ์ดเนี่ยไอตัวเนี้ยมียุงสรุปก็คือคาถาสตอมการ์ดเนี่ยถ้าเทียบกันด้วยระหว่างสตอมการ์ดอะระหว่างคาถาสตอมการ์ดกับไอคาถาเบอร์เซบัฟคาถาสตอมการ์ดเนี่ยจะค่อนข้างเสถียรกว่าเพราะว่ามันอาวุธเลเวล3ส่วนไอคาถาเบอร์เซบัฟเนี่ยมันเป็นอาวุธเลเวล4เพราะฉะนั้นมันจะแกว่งที่ 20% บวกลบนะแต่คาถาสตอมการ์ดเนี่ยมันแค่บวกลบ 15% เท่านั้นเองส่วนในเรื่องความแรงคาถาสตอมการ์ดเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของไอพวกเนี้ยเพิ่มได้12% ถ้าบวกเยอะกว่านี้มันก็แรงกว่านี้ถ้าบวก10และยัดไอ้การ์ดนี้เข้าไปด้วยมันก็แรง16บวก 16% เพราะฉะนั้นมันจะแรงมากสำหรับคาถาสตอมการ์ดที่สำคัญคือมันใส่โล่ได้ด้วยเหมาะเอาไว้ลงวอลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจำเป็นต้องใช้โล่ในแมปที่มอนมาตบแรงผมแนะนำคาถาสตอมการ์ดแต่ถ้าเราไม่สนใจพลังโจมตีมอนเราทนได้เราวิทเยอะเราเลือดเยอะมอนตบไม่โหดเท่าไหร่ใส่คาถา2มือได้ถ้าเราใส่คาถาเบอร์เซบัฟก็คาถานี้เมจิกแอทแทคสูงส่วนใหญ่แล้วทุกสกิลมันจะแรงถ้าเทียบกันด้วยสตอมการ์ดแม้เราจะไม่มีบวก 12% แบบไอคาถาการ์ดเมื่อกี้แต่ว่าอย่างที่เห็นค่าต่ำสุดของมันอะพอๆกับคาถาสตอมการ์ดบวก6เลยแต่ว่าค่าสูงสุดมันอะสูงไปแบบโอ้โหนำแบบนำริ้วอะคือคาถาสตอมการ์ดของผมมัน 5,003 ใช่ไหมสูงสุดได้ 4,003 แต่ว่าไอ้คาถาเนี้ยคาถาเบอร์เนี่ยล่อไปตั้ง 5,001 อ่ะแต่ค่าต่ำสุดของมันอยู่ที่3,002 นะส่วนไอ้คาถาสตอมการ์ดต่ำสุดก็พอๆกัน 3,002 แต่สตอมการ์ดค่าสูงสุดแค่ 4,003 เท่านั้นเองส่วนไอ้คาถาเนี้ยมันล่อไป 5,000 มันสูงมากยิ่งถ้าใช้กับไอ้ถ้าเพิ่ม Magic Attack เนี้ยเข้าไปอีกอ่ะมันยิ่งแรงแบบขึ้นไปที่ผมเทสไอ้คาถาเนี้ยล่อไป 7,800 อ่ะแต่ค่าต่ำสุดของมันประมาณ 4,800 เท่านั้นเองแกว่งอยู่ 3,000 อ่ะแต่ค่าเฉลี่ยของมันแรงพอๆกับค่าสูงสุดของไอ้คาถาสตอมการ์ด
แต่ว่าถ้าเราเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยเราคงไม่ได้ใช้สกิลสตอมกัดอย่างเดียวเราอาจจะใช้สกิลอื่นด้วยเพราะฉะนั้นคาถาเนี้ยยังไงก็แรงกว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองหาคาถาสลามไอ้การ์ดสลาแมนเดอร์มาใส่อีกอันนึงเอาไว้ใส่กับไอ้ตัวมัฟซึ่งเราก็จะแรงขึ้นไปอีกเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นกันในคลิปต่อๆไปก็ครับคลิปนี้ผมไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ